อาจารย์ปานเทพเนี่ยแกเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษสมัยก่อนแกอยู่กับพลเอกชวลิตยงใจยุทธแกเป็นที่ปรึกษาสมัยนั้นก็ต้องถือว่าเป็นคนที่ไร้เดียงสาเช่นกันไปอยู่แล้วคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เขาให้ทำงานอะไรก็ทำเต็มที่แล้วตอนหลังอาจารย์ปานเทพอาจจะสำนึกว่าตัวเองกำลังถูกหลอกใช้หรือไงก็ไม่รู้อาจารย์ปานเทพแต่ก่อนสนิทสนมกับไพศาลพืชมงคลไพศาลก็ทำตัวเป็นลูกพี่อาจารย์ปานเทพแล้วอาจารย์ปานเทพก็เบื่อแต่ระหว่างที่อยู่เนี่ยอาจารย์ปานเทพก็ได้ทำงานหลายอย่างเป็นผู้อำนวยการองค์การแบตเตอรี่งานฟอกหนังซึ่งโอเคอาจารย์ที่ก็ไปปรับปรุงพัฒนาดีอาจารย์ไม่ใช่คนเก่งปรากฏว่าไพศาลวันหนึ่งก็โทรมาหาผมบอกว่าสนธิผมมีเด็กคนหนึ่งเก่งมากผมอยากให้อยู่สนธิชื่ออะไรปานเทพพัวพงพันธ์จริงๆผมไม่รู้จักอาจารย์ไม่ใช่ลึกซึ้งนะแต่มันเหมือนกับว่าธรรมะจัดสรรน่ะผมเอาเนี่ยมาอยู่ผมจากวันนั้นถึงวันนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามปานเทพก็ยังคงเป็นปานเทพเหมือนเดิมก็คือว่าเรื่องอะไรที่มันไม่แฟร์เรื่องอะไรนิสัยสันดานเหมือนผมเลยแกต้องลุกขึ้นมาสู้และแกก็จะสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วกันไม่หลับไม่นอนไม่ถอยเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือปานเทพพวก